สวัสดีครับต้นกล้าฟาร์มก็จะมาคุยอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือเรื่องของตู้ฟักไข่นะครับตู้ฟักไข่นี่ทำไมใช้ไปใช้ไปทำไมมันไม่ฟักนะครับผมแล้วก็เปอร์เซ็นต์การฟักมันน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะครับเราก็มานั่งเริ่มต้นใหม่นะครับว่าก็คือว่าทำไมเวลาเราฟักใหม่ๆเนี่ยทำไมมันฟักดีแล้วทำไมต่อไปมันถึงฟักไม่ดีก็เพราะว่ากระบวนการเกิดในตู้หรือในกล่องที่เราทำเนี่ยในตู้ฟักไข่เนี่ยมันเริ่มมีการฟักเข้ามาเรื่อยๆเพราะนั้นการเก็บเชื้อโรคการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเข้ามาเรื่องนึงละเรื่องของอากาศเราไม่ถ่ายเทมันออกจริงๆก็อีกเรื่องนึงละแล้วก็อีกเรื่องนึงคือตัวเราเองนะครับพอใช้ไปสักระยะนึงยังไงเราก็ยังเป็นคนไทยอยู่นะครับเรายังไงเราก็เป็นคนไทยอยู่เรามักจะก็คือว่าอาจจะทยอยเอาเข้าแล้วก็คืออีกละอย่างสมมติว่ามันเต็มที่คือ21วันแล้วอาจจะเป็น22 23เผื่อมันเอาไว้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นการล่อเชื้อโรคเพิ่มขึ้นมารักษาให้มันมีเชื้อโรคเอาไว้แล้วก็อีกอย่างนึงการเอาไข่เข้าก็อาจจะการทำความสะอาดไม่ดีนะครับให้ทำเป็นเสมือนนะครับทำเป็นเสมือนเกี่ยวกับเรื่องของเราทำใหม่ๆเลยนะครับต้องเอาเข้าเป็นรุ่นนะครับเอาเข้าเป็นรุ่นแล้วก็รักษาความสะอาดให้มันร้อยให้เป็นแบบตู้ใหม่นะครับอากาศต้องถ่ายเทออกให้มัน 100% ถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างนั้นนะครับเปอร์เซ็นต์การฟักยังไงก็อ่อนลงนะครับเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมเพราะว่าหลายคนอาจจะมองข้ามจุดเล็กๆน้อยๆไปเนี่ยเรื่องของความสะอาดเรื่องของเวลาผมก็ออกเป็นรุ่นอยู่นี่ออกเรื่องแล้วก็เช็ดทำความสะอาดคือใช้ผ้าแค่เช็ดนะครับไม่ได้นะครับเราต้องเช็ดทำความสะอาดพึ่งแดดพึ่งลมเลยให้มันเรียบร้อยนะครับผมมันถึงจะเปอร์เซ็นต์การฟักมันยังถึงจะยังดีอยู่นะครับไม่งั้นเนี่ยก็คือว่ามันก็จะฟักอ่อนลงนะครับมันไม่ได้เกิดจากระบบนะครับมันเกิดจากตัวเรานะครับผมถ้าเกิดว่ามีตู้ใบนึงตู้ฟักไข่ใบนึงที่มันเคยฟักได้เยอะนะครับแล้วต่อไปเนี่ยมันฟักได้น้อยลงนะครับระบบมันจะทำงานเหมือนเดิมแล้วกับไข่เหมือนเดิมแต่พฤติกรรมการกระทำของเราอาจจะเปลี่ยนไปเราอาจจะเรื่องของความถี่การเอาไข่เข้านะครับผมการสเปรย์น้ำแต่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความสะอาดเป็นที่หนึ่งนะครับเป็นที่หนึ่งการเผื่อมัน21วัน22วัน23วันที่อย่างเงี้ยเราเพิ่มอย่างเงี้ยเราเผื่อจนสุดท้ายเนี่ยทำให้ระบบมันรวนแล้วคราวนี้การส่งเชื้อเราก็ต้องดูด้วยนะครับผมคือทั้งหมดทั้งมวล นะครับมันอยู่ที่ตัวคนที่ฟักนะครับระบบมันคือเป็นระบบนึงนะครับที่เราต้อง1เอาออกซิเจนเข้ามาในตู้เอาออกซิเจนเข้ามาในตู้พอมาเจอความร้อนก็เป็นออกซิเจนผสมกับความร้อนจากนั้นมันก็ลงไปเจอกับความชื้นก็3 อย่างรวมกันมันก็หมุนเวียนอยู่ในตู้นะครับผมแต่ถ้าเกิดหมุนเวียนอยู่3อย่างโอเคมันฟักแน่ครับแต่กระบวนการที่เราทำความสะอาดหรือการไล่อากาศออกจากรุ่นที่มันฟักก่อนๆเนี่ยเอาออกไปไม่หมดอย่างนี้ก็คือมันมีอย่างที่4เข้ามาก็คือความสกปรกสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับตัวนี้มันจะเข้ามานะครับมันเข้ามาถ้าเกิดว่าเป็น4อย่างปุ๊บเนี่ยเปอร์เซ็นต์การฟักมันอ่อนลงแน่ๆครับผมเราอาจจะก็คือคิดว่าก็ทำความสะอาดดีอยู่แต่ว่าก็คือลองทำใหม่นะครับผมลองทำใหม่ทำให้ดีๆทำให้เสมือนกับว่าเราเริ่มได้ตู้ฟักไข่มาวันแรกนะครับแล้วก็การรวบรวมเข้ามาอย่างที่ทางต้นกล้าฟาร์มแนะนำไปนะครับรวบรวมภายนอก5วันแล้วเอาเข้าที่บอกว่าทำไมต้องเอาเข้าเป็นรุ่นเดียวจะดีที่สุดนะครับถ้าเกิดไม่งั้นเราก็ต้องมีตู้นึงที่จะสลับนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับผมก็จะมีเพื่อนก็โทรมาถามว่าทำไมมันเดี๋ยวนี้มันฟักไม่ค่อยออกก็ต้องมาไล่ใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดตู้มันเคยฟักออกนะครับโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งถ้าเกิดเราทำเหมือนเดิมผลลัพธ์มันก็ต้องออกมาเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่มีผลสิ่งที่มากระทบมันก็คือตู้เนี้ยมันฟักเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีการฟักมาแล้วมันมีเชื้อในตู้เราต้องคลีนมันให้ได้นะครับเราก็ต้องคลีนมันให้ทำให้มันสะอาดสาเหตุที่ว่าทำไมผมไม่ชอบตู้ชนิดอื่นแบบอื่นทำไมผมว่าก็คือย้ำอยากให้มันใช้ตู้เสื้อผ้าลังใส่เสื้อผ้าแล้วก็อย่าไปเจาะมันนะคืออย่าไปเปิดอะคริลิกมันนะประมาณนี้อย่าไปติดมันนะเพราะว่ามันจะมีลมมีอะไรออกมาจากตรงนี้พอลมออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มันก็จะกลายเป็นลมร้อน
ลมร้อนที่มันไม่หมุนอากาศเข้ามาวนเวียนอยู่ในตู้นะครับพอมันลงมาปุ๊บมันถ่ายมันออกไปเลยนะครับมันก็ทำให้ลูกไก่อ่อนแอนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ต้องเรียนรู้นะครับผมต้องทบทวนตัวเองนะครับผมข้อมูลเรื่องของระเบียบวินัยต่างๆนี่คือผมให้ไปแล้วนะครับมันก็มีคีย์อยู่เท่านั้นแหละครับผมมันไม่มีอะไรพิสดารนะครับตู้ฟักไข่ระบบอุตสาหกรรมคือเข้ารุ่นเดียวปึ้งเสร็จปุ๊บฟักเสร็จปุ๊บเขาก็อบฆ่าเชื้อเอาด่างทับทิมมาเผาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ฉีดทุกอย่างคลีนต้อง 100% จากนั้นเขาถึงจะนับหนึ่งใหม่เขาถึงจะเอาเข้าใหม่แต่อันนี้คือพวกตู้น้อยส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นระบบหมุนเพราะระบบหมุนนะครับมันก็จะเริ่มมีปัญหาขึ้นมาและคราวนี้คือระเบียบวินัยเราค่อนข้างที่จะน้อยอยู่มันก็เลยสร้างปัญหาให้ทำให้มันฟักน้อยลงนะครับผมก็อยากให้ทบทวนตัวเองนะครับทบทวนตัวเองก็คือศึกษาลองดูคลิปของต้นกล้าฟาร์มย้อนหลังนะครับผมมันไม่มีอะไรมากครับมันมีแค่ก็คือระเบียบวินัยกับความสะอาดเท่านั้นแหละครับมันไม่มีอะไรหรอกถ้าเกิดมันเคยฟักได้มันต้องได้นะครับผมยืนยันนะครับผมขอบคุณมากครับ